มาเดินออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆเป็นสุดยอดแทนที่จะไปผับเดินออกกำลังกายค่ะ Rather be in the pub lads than fucking out walking here such a pain in the hole ไม่ได้ไปยิมค่ะวันนี้พอดีมาเดินออกกำลังกายกันจ้ะอยู่นั่นเลยนะ Beautiful out I'm like David Attenborough walking aroundUnbelievable. But it's a different coloured one. Mm. Here's a different coloured one. มาเดินออกกำลังกายกันกับลุงเดินนะคะจะชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ฝรั่งเขาชอบมาเดินออกกำลังกายกันนะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นสวนป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้พอดีมันใกล้ๆกับผับนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันหลังจากที่เดินเสร็จแล้วก็เลยมาแถวๆนี้จ้ะแต่ว่าถ้าเกิดออกไปนอกเมืองนิดนึงอ่ะมันก็จะเป็นป่าแบบป่าพวกป่าสนมีบ้านแบบว่าสร้างอยู่ห่างๆกันแถวนี้เป็นถนนสายเส้นเล็กค่ะ That's here, look. That's been built there. Many miles every day. Okay. พอเดินมาเรื่อยๆนะคะลุงเดินบอกว่าเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะไปถึงผับที่เราจอดรถไว้นะคะอันนี้เป็นต้นสนแบบว่าสวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนมีแสงแดดอ่อนๆนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะย้อนแสงจ้ะมอเตอร์เวย์ลุงเดอมอเตอร์เวย That's a fresh air หน้าตาจะอวบอิ่มนิดนึงด้วยจ้ะกินดีจังเลย Nice view Nice view Beautiful Okay Yeah เดินเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็แวะมาที่ผับนะคะอันนี้มันเป็นผับแอนด์เรสทอรองนะคะก็คือสามารถนั่งดื่มได้ด้วยแล้วก็ทานอาหารได้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีเสียงเพลงนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นนั่งดื่มแล้วก็ดูแบบว่าดูกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ป้าหนาก็ถ่ายให้ชมบรรยากาศภายในนะคะช่วงนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะเพื่อนๆเขาก็เลยบอกว่ามีเตาผิงไฟด้วยค่ะนะคะก็บอกว่าเป็นบรรยากาศแบบโฮมมี่โฮมมี่นะคะป้าหนาก็จะนั่งใกล้ๆเตาผิงไฟอันเนี้ยค่ะเพื่อความอบอุ่นนะคะอันนี้แพนฟรายเฮกนะคะเป็นปลาชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆมาแล้วอันนี้เป็นเฟรนฟรายของลุงเดอนะคะอันนี้เป็นของป้าหนาเดอแล้วหลังจากไปเดินออกกำลังกายนะคะขอแบบว่าเติมพลังเติมพลังกันนิดนึงบีบมะนาวอันนี้เป็นของลูกเดิมเดอร์แฮปปี้สุดๆ Enjoy Thank you เดี๋ยว
ดี๋ยวเอาให้ชิมนะคะนิดหน่อยขอตัวทานก่อนนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ปัญหากับลุงเดอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ